กินแล้วดีมากมากก้าวอาหารกากใยสูงช่วยให้ขับถ่ายดีป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาการท้องผูกเป็นอีกหนึ่งอาการที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าหากมีอาการท้องผูกอยู่บ่อยๆจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้วันนี้สุดติ่งจึงมี9อาหารที่อุดมด้วยกากใยอาหารสูงกินแล้วจะทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมาฝากกันค่ะเพื่อช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักต้องหันมากินอาหารเหล่านี้ให้มากขึ้นนะคะนั่นก็คือ 1. ผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นผักที่อุ้มน้ำในปริมาณที่เยอะมากถ้าหากเรากินผักกาดขาวเข้าไปน้ำที่อยู่ในผักกาดขาวก็จะไปกระตุ้นลำไส้ส่งผลทำให้กากอาหารนุ่มลงอีกทั้งในผักกาดขาวยังมีไฟเบอร์สูงมากๆการกินผักกาดขาวจึงช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยแก้ปัญหาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านใดที่กินเนื้อสัตว์แล้วมักมีอาการถ่ายยากแนะนำว่าให้กินผักกาดขาวร่วมด้วยเพื่อที่จะช่วยระบายท้องได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ดอกกะหล่ำหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าการกินดอกกะหล่ำให้ได้บ่อยๆจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หลายชนิดเลยนะคะเพราะดอกกะหล่ำจะมีสารซัลโฟราเฟนซึ่งสารชนิดนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากป้องกันมะเร็งเต้านมป้องกันมะเร็งปากมดลูกและป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะ 3. มะระขี้นกมะระขี้นกหลายท่านอาจจะไม่ชอบกินเพราะด้วยรสชาติที่ออกขมๆหน่อยแต่อย่าลืมว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะมะระขี้นกเป็นผักที่มีสารชาเรนตินซึ่งสารชนิดนี้จะมีสรรพคุณช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีการกินมะระขี้นกให้ได้บ่อยๆจึงมีส่วนช่วยรักษาโรคเบาหวานได้และมะระขี้นกยังเป็นผักที่มีฤทธิ์ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีมะระขี้นกจึงมีสรรพคุณช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งสมองมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะ 4. ตะไคร้นี่คือสมุนไพรในครัวที่ทุกบ้านต้องมีเพราะตะไคร้จะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเมนูอาหารแทบทุกเมนูด้วยสรรพคุณช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีและตะไคร้ยังเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนจึงมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยขจัดพิษออกจากร่างกายช่วยขับปัสสาวะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ 5. ขิงนี่คือสมุนไพรเพื่อสุขภาพเลยนะคะขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนผู้คนนิยมนำมาทำเป็นเครื่องดื่มและใช้ปรุงอาหารไม่ว่าจะนำมาทำในรูปแบบใดร่างกายก็ยังคงได้รับประโยชน์จากขิงเช่นเดิมและการกินขิงให้ได้บ่อยๆยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยนะคะ 6. สับปะรดนี่คือผลไม้เพื่อคนท้องผูกเลยก็ว่าได้สับปะรดเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีอีกทั้งในสับปะรดยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์สูงมีสารเอนไซม์และมีกากใยอาหารสูงดังนั้นสำหรับท่านใดที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำการกินสับปะรดทุกวันจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะ 7. แอปเปิ้ลผลไม้อย่างแอปเปิ้ลนอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีแล้วแอปเปิ้ลยังอุดมไปด้วยเส้นใยสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งมะเร็งตับมะเร็งผิวหนังช่วยปรับแบคทีเรียในลำไส้ดังนั้นการกินแอปเปิ้ลให้ได้ทุกวันจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ8. แก้วมังกรคนที่ชอบกินแก้วมังกรต้องมีเฮแล้วล่ะค่ะเพราะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไฟโตอัลบูมินไลโคปีนโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ที่สำคัญยังเป็นผลไม้ที่มีไขมันอิ่มตัวซึ่งสามารถที่จะต่อต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนั้นการกินแก้วมังกรให้ได้บ่อยๆจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะ 9. ลูกพรุนนี่คือผลไม้เพื่อช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องตัวเลยนะคะใครที่มีปัญหาท้องผูกบ่อยๆต้องหันมาผูกมิตรกับลูกพรุนแล้วล่ะค่ะเพราะลูกพรุน1ลูกจะมีไฟเบอร์ที่มากถึง 1.4 กรัมเลยทีเดียวอีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำไขมันต่ำ
แต่กลับเป็นผลไม้ที่อุดมด้วยเส้นใยอาหารแบบละลายน้ำได้กินแล้วนอกจากจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นยังทำให้รู้สึกอิ่มนานอีกด้วยและที่สำคัญยังช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ